สวัสดีครับผมโตโต้จิระเจตษดาเชษคุณกำลังฟัง Gen ซ and Classical Music รู้จักกับวิวาลดีผู้แต่งเพลงโฟซีซันอันโด่งดังได้ใน Gen ซ and Classical Music กับมุกนัทธาควรขจรสวัสดีค่ะรายการ Gen ซ and Classical Music วันนี้กลับมากับเรื่องราวของคอมโพเซอร์อีกครั้งหนึ่งที่เราอาจจะ ห่างหายไปสักพักหนึ่งแต่วันนี้เราจะกลับมาพร้อมกับบุคคลที่ดังมากๆเลยที่คิดว่าใครหลายคนน่าจะรู้จักอาจจะไม่ได้รู้จักตัวเขาแต่รู้จักผลงานของเขาอย่างโฟ Seasons สี่ฤดูสปริงมาทุกคนดนตรีขึ้นมาจำได้แน่นอนแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผู้ที่ประพันธ์บทเพลงนี้รวมไปถึงตัวบทเพลงเองมากขึ้นด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยว่าวันนี้เรา ต้องมีแขกรับเชิญมาเหมือนเดิมแขกรับเชิญคนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับโตโต้สวัสดีค่ะสวัสดีครับโตโต้จิร,เจเจระเจตเจษราเชษนะคะ,คะนักไวโอลินที่ไม่ได้มานานแค่ไหนแล้วนะนานเนาะเป็นปีแล้วมั้งเกิปีเกิปีเคยมามอสองครั้งนะครับตอนนั้นมาพูดถึงครั้งแรกมาเป็นดนตรีคลาสสิกในประเทศอังกฤษ แล้วก็มาพูดถึงไวโอลินเลยอ่าเอ้ยไปย้อนฟังได้แล้วถ้าอยากรู้จักไวโอลินมากขึ้นแล้วก็มีแนะนํานักไวโอลินไปเยอะเหมือนกันเนาะตั้งแต่แบบยุคเก่าๆมาใช่ตอนนั้นตอนนั้นก็มีพูดถึงวิบาบดีด้วยใ่อซึ่งวันนี้เราจะได้พูดเยอะวันนี้เราจะเจาะเออเราจะเจาะลึกสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักคุณโตโต้เนาะอาจารย์โตโตของเราแนะนําตัวนิดนึง ก็สวัสดีนะครับชื่อเล่นชื่อโตโต้ชื่อจริงชื่อจริรเจเจษด,ดาเชษฐ์ครับเป็นนักไวโอลินนะครับจบปริญญาตรีจากยงสิวโทคอนเสิร์ต o อร์ทรีฟมิวสิกที่เดียวกันกันกบพี่มกเลยเป็นรุ่นน้องพี่มกกี่ปีนะเป็นรุ่นองนะนนองสามปีห่า,างกัน3ปีครับแล้วก็ไปต่อปริญญาโทอยู่ที่ Royal Academy of Music ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับตอนนี้กําลังทําปริญญาเอกอยู่ออที่มหาวิทยาลาย ah ัยไม่ให้ดนคณะดุริยางคศิล ค่ะครับผมว่าที่รอนั่นเองว่าทีครับใกล้ละใกล้ละซู่ซูกำลังปั่นอยู่แล้วก็เล่นคอนเสิร์ตเยอะนะช่วงที่ผ่านมานอกจากสอนใช่ครับก็จริงๆงานหลักเป็นงานสอนเลยตอนนี้ก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กําลังทําสตูดิโออยู่ด้วยที่บ้านนะครับส่วนเรื่องการแสดงเนี่ยตอนนี้ก็มีมีวงของตัวเองด้วยบททโซีไทยแลนด์แล้วก็ อันนี้ถามเผื่อท่านผู้ฟังเป็นวงประเภทไหนยังไงเป็นวงเราเรียกว่าวง Chamber Music แกละกันนะครับเป็นคือเป็นวงที่มีจำนวนนักดนตรีเนี่ยน้อยหน่อยประมาณ2ถึงไม่เกิน8-9คนแถนี้นะครับคือเราแสดงเป็นดนตรีท,ที่ค่อนข้างอินทิเมตกับคนดูเป็นอยู่ในห้องเล็กๆเ,เป็น Chamber จริงๆแล้วก็แต่ละคนก็คือต้องโชว์ออฟความสามารถของตัวเองเต็มที่แล้วก็เล่นเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆ Oh, ก็เลยตั้งชื่อ v ว r ร์ o c ูมันคือ v ว r ร์ o s o ที่แบบเหมือนมีความเป็นแบบเป็นโซโลอ่ะเป็นพระหูโพสของ v ว r ร์ o s o โซคือทุกคนในวงเราเก่งทุกคนอะไรนี้<อ>แล้วก็ Thailand ก็คือเป็นเป็นเยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยทั้งหมดเลยเป็นคนไทยทั้งหมดเลยก็เผื่อใครสนใจไปติดตามพวกเพจอะไรได้<ช>เนาะมีเพจอยู่ในทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram ทั้ง ของวง v ว r t u s i t h a i l a n แลแล้วก็ของโรงเรียนด้วย Bangkok String Academy ติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับโอเคอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัว v o r t u s i ที่เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตด้วยได้ข่าวมานะคะเราไปทำความรู้จักกับนักประพันธ์ที่เมื่อกี้เกริ่นกันไปไว้แล้ว v ิวา l ดี v วิวาดีใช่ครับวิวาดีเป็นนักประพันธ์ชาวอิตาลีนะครับชื่อเต็มจริงๆอ่ะชื่ออันโตนิโอ l u ซ i โอวิวา d ดมันตะโกนออกมาว่าอิต <laughs> าเลียนออชื่อแบบอิตาเลียนสุดๆเลยใช่นะใชเต็มแล้วก็มีสามชื่อด้วยนะครับก็ v i v a l ดีเนี่ยเอาคนนี้ก่อนนะอันโตนิโอลูซิโอวิวาวดีเนี่ยเป็นลูกของ Giovanni Battista Vivaldi อือนี่ก็อิตาเลียน <laughs> แบบร้ออร์เใช่ก็อันนี้เป็นคุณพ่อนะครับซึ่งเป็นเป็นนักไวโอลินด้วยคือพ่อของ v i v a l ดีเองก็เป็นนักไวโอลินแล้วก็เป็นครูที่สอน อันโตนิโอของเราเนี่ยเป็นเป็นครูคนหลักเลยนะครับทีนี้วิบาวนี้มีพี่น้องอีกประมาณแปดเก้าคนถ้าไล่ชื่อหมดก็คือไม่ต้องคุยเรื่องอื่นละโอเคกันข้ามไปนะครข้ามไปนะครับเรากลับมาที่อันโตนิโอลูซิโอวิวาดีของเรานะครับวิ v a าดีเกิดวันที่4มีนาคมปี1678โอ้เกือบสามเอ้ย200รวอยก็ปีแหละ300 โอ้โหสามกว่ากว่ากว่าปีนี่ไงคะท่านผู้ฟังนักดนตรีนะคะสามกว่ากไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยใช่แล้วก็เสียชีวิตไปในวันที่ยี่สเดือนกรกฎาคมปีหนึ่งพ็ดร้อยสี่สิบเอนะครับอายุบ์กแป๊บหนึ่งใช่อายุประมาณ63ปีตอนนั้นเสียชีวิตค่ะใช่อายุไม่นานถือว่าเยอะละถือว่าเยอะสำหรับยุคนั้นเนาะอืมถือว่าไม่น้อยค่ะใช่ ทีนี้วิเวลดีเนี่ยพี่น้อง9้าคนแล้วก็จริงๆตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่อายุ1ิบกว่าขวบเนี่ยก็คือถูกสอนถูกเทรนเพื่อที่จะให้โตขึ้นมาแล้วก็บวชเป็นพรีสตั้งแต่เด็กเลยแล้วใช่คือเทรนมาเพื่อสิ่งนี้เลยฉันจะเป็นนักบวชอยู่ในอยู่ในโบสถ์อยู่ในโบสถ์ใช่ครับคือทำงานเพื่อพระเจ้าเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็บวชจริงๆเนี่ยก็คือออกบวชปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าตอนที่อายุประมาณยี่สิบห้า ก็บวชแหละแล้วก็เลยพอเป็นพอเป็นพรสปุ๊บก็เลยมีฉายาทีา่นักประวัติศาสตร์ดนตรีทุกคนจะรู้จักกันก็คือเป็น The Red Priest เป็น Il Prete r o so. s o ก็คือวิวราดีมีผมออกน้ำตาลแดงแดงเขาก็เลยเรียกว่าเป็นพระแดงพระแดง,แดง <laughs> ใช่ใช่นัก,บ,นกบวชแดงอะไรประมาณนั้น <laughs> ใช่ครับใช่ครับคือมันเป็นเอกลักษณ์ของเขามัง้งว่าแตกแตกต่างจากคนอื่นมากตรงสีผมเนี่ยเขาก็เลยเรียกกันไปเลยว่าพระแดง อเหมือนโซนนั้นคนอิตาเลียนน่าจะผมดําหรือเปล่าใช่น่าจะออกดำซะเยอะนะจริงๆแล้ววิฟาวดีเนี่ยเป็นนักไวลินด้วยนะครับแล้วก็ฝีมือดีมากตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยเพราะพ่อสอนพ่อเขาเก่งไหมพ่อเขาก็เก่งนะครับอ่าจริงๆพ่ออมีสองอาชีพด้วยก่อนมาเป็นนักไวลินนะเป็นช่างตัดผมอ๋อนออนกว่าจะบอกว่าเป็นนักบวชเหมือนกันเป็นช่างตัดผมเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไกลกว่าที่คิดมากอันนี้ไกลอันนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันตอนที่ตอนที่เคยไปอ่านว่าแบบอะ เป็นตั้งแต่ผมแล้วก็มาเล่นไวลินด้วยแต่ว่าในฐานะไวลินเนี่ยคือพ่อเขาก็เก่งเหมือนกันคือเข้าไปเป็นนักไวลินมืออาชีพในวงที่ที่ซานมาร์โกบาซิลิกาได้ตั้งแต่ลูกประมาณตอนลูกอายุเจ็ดขวบนะครับก็คือพ่อเขาไปก่อนแล้วก็สอนลูกพอลูกอายุได้สัก1ิบเจ็ดสิบแปดเนี้ยก็ลากลูกเข้าไปเล่นด้วยในวงแล้วใช่ลูกก็เลยฝีมือค่อนข้างดีเลยทีนี้พอตอนอายุยี่สิบห้าเนี่ยครับที่ออกบวชเนาะ อนอกจากจะบวชเป็นพระแล้วเนี่ยวิวาดียังได้ตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนไวโอลินด้วยพร้ oh, อมกันเลยควบสองเลย,อเลยตอนนั้นวิวาวดีเป็นไปเป็นอาจารย์สอนไวโอลินนะครับที่ออสปาเดลเดลลาเพียตตาซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเด็กกำพร้า mm. แล้วก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนด้วย mm. ครับสอนเด็กผู้หญิงที่เป็นเด็กกำพร้าทั้งโรงเรียนเลยแล้วโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่เหมือนโรงเรียนสเปเชียลไลซ์ว่า อ่าเป็นโรงเรียนทางศิลปะโอ้แบบเฉพาะทางใช่<พ>ใช่เป็นโรงเรียนเฉพาะทางเลยแล้วก็มีชื่อเสียงมากด้วยกับการผลิตนักดนตรีเข้าสู่วงออเคสตราหรือว่าวงประสานเสียงเราเรียกว่าอะไรนะอ่าควายที่เป็นวงระดับมืออาชีพเนี่ยก็คือม,มีมีนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนเนี้ยเต็มไปหมดเลยโอ้หน้าแปลกดีนะใช่คือแบบถ้ามองว่าเป็นทั้งมันมันเฉพาะทางหมดเลยอ่ะคือเป็นทั้งเด็กกําพา้าเป็นทั้งเด็กผู้หญิง แล้วก็แบบแเป็นดนตรีเป็นศิลปะออด้วยใช่คือเป็นแปลกมากเลยที่มีแบบนี้ตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะหนึ่งพันหกร้อยกว่าพันเจ็ดร้อยตั้งแต่สามร้อยกว่าปีที่แล้วก็มีโรงเรียนแบบนี้แล้วในในในอิตาลีค่ะวิวเวาที่ทําทํางานที่เนี่ยที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็คือเกือบทั้งชีวิตเลยอืก็คือมีเว้นบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็คือหลักๆคือเป็นอาจารย์สอนไวโอลินแล้วก็แต่งเพลงให้ด้วย เวลาต้องมี p e r f o r m มนซ์ของโรงเรียนหรือว่าของอะไรแบบนี้ครับช่วงหลังๆเนี่ยคือเป็นหัวหน้าแผนกอินสตรูเมนต์มิวสิกเลยก็คือหัวหน้าแผนกการเรียนดนตรีทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่สอนไวโอลินอย่างเดียวละคือดูเรื่องอื่นด้วยอะไรอย<ะ>่างงี้ครับออกแนวเป็นผู้บริหารเล็กน้อยอใช่ทีนี้พอเริ่มเป็นอาจารย์เนี่ยครับแล้วก็ออกบวชมาได้ไม่นานเนี่ยวิบปาวดีออกสังคมน้อยลงเยอะมากไม่ค่อยไปปาร์ตี้กับเพื่อนเท่าไหร่ก็เลยโดนเพื่อนแบบว่า จ่าหน้าว่าแบบเป็นคนแบบหมกมุ่นกับาศาสนามากเกินไปหรือเปล่า oh. แบบว่าทําไมแบบเป็นเนิร์ดเหลือเกินไม่ออกมาสังสรรค์พูดคุยกับเพื่อนบ้างนี่มันอ <intro vert S 2> นินโทรเวิร์ตนะถ้าเป็นยุคน <intro vert S 1> ี้อินโทรเวิร์สุดๆแต่จริงๆก็คือเป็นหอบหืดเรื้อรังเป็น oh. โรคใช่ครับ oh. ก็มีมีมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างเยอะเรื่องหอบหืดเรื่องอะไรเงี้ยเรื้อรังด้วยก็เลยเก็บตัวมากกว่าก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาสัง oh. สรรค์กับเพื่อนใช่อันนี้อันนี้เป็นคร่าวๆเป็นชีวิตของของวิวาวดี ทีนี้ผลงานวิวาดีเนี่ยจริงๆเราถ้าเกิดว่าเราเรียนประวัติศาสตร์ดนตรีเนาะเราก็จะได้รับการเน้นย้ําเลยว่าวิวาดีเนี่ยมีอิทธิพลในเรื่องของการแต่งคอนแชตโตแล้วก็อิทธิพลในเรื่องของสไตล์ของเลดบาโลคือช่วงดนตรีของยุคบารโอลในช่วงท้ทายๆเนี่ยก่อนที่มันจะแปลงมาเป็นเออร์ลี่คลาสสิของไฮเดนของโมซาร์ตอะไรเงี้ยค่อนข้างมากคือเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่านำเทรนด์ของดนตรีช่วงนั้นมากๆเลยอ กลับมาคุยเรื่องคอนแชตโตเดี๋ยวกับคอนแชตโตคืออะไรเนี่ยให้ท่านผู้ฟังนั่งคิดไปด้วยคอนแชตโตคืออะไรนี่จันโตโต้ตั้งคำถามให้ถ,ถ้า<ช>ฟังร,รายการเจนซีมาบ่อยๆนะ่าจะรู้แล้วคอนแชตโต้อ่าคอนแชตโตเนี่ยปกติถ้าเราคุยกันใช่ไหมครับเรียกว่ายังไงดีตาม d e s c r i p t i o ที่เรามักจะคุยกันโดยเฉพาะในภาษาไทยเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้มีผู้แสดงเดียว บรรเลงแล้วก็โชว์ความสามารถแล้วก็ประชันกันกับวงออเคสตราใช่มนี่คืออะไรดิชนลีอาจารย์นัชชาพันธ์ไม่น่ใจะไ้ละแต่ไปเสิร์ชดูได้อันนั้นก็มีนะก็น่าจะประมาณนี้แหละใช่ก็คือความหมายคือเวลาเราไปคอนเสิร์ตออเคสตราเราจะเห็นมีคนนึงอ่ะยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นวงใช่ใช่แล้วก็มีวงแบบว่าเล่นสะกอนสี่สิบห้าสิบคนเล่นบรรเลงอยู่ข้างหลังทีนี้จริงๆอ่ะส่วนตัว ผมเองเนี่ยต้องไม่ค่อยชอบคําว่าประชันเท่าไหร่เพราะว่ามันดูเหมือนมันทะเลาะก,กันมากมันดูเหมือนมันสู้กันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เวลาเราเทรนนักดนตรีอย่างนักดนตรีคลาสสิกที่เราได้เรียนกับอาจารย์ที่แบบมีประสบการณ์อะไรจริงๆเนี่ย oh. เขาจะเขาจะสอนเสมอเลยว่าการเล่นคอนแสรตหรือแม้แต่การเล่นเฉพาะในวงออเคสตราบ,บทซิมโฟนีเองเนี่ยเราควรจะ t r e a ให้มันเป็นแชมเบอร์มิวสิกคือการ c o m ม u n i c a t เล่นร่วมกันเนาะใช่คือเล่าเรื่องราวเรื่องเดียวกันแล้วก็ช่วยกันทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําให้เรื่องมันไปด้วยกันพร้อมกันมากที่สุดพอใช้คาว่าประชันแล้วมันจะดูไม่หรอกมันก็จะมี <c oughs> บางท่อนที่อาจจะประชันจริง <c oughs> ๆนะแต่โดยหลักก็คือ <c oughs> ใช่มีเนี่ยแหละมีโซโล่และมีวง <c oughs> มีโซโล่และมีวงใช่ครับใช่ครับก็คืออยากจะให้เปรียบเทียบเป็นเป็นเหมือนเป็นละครอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็โซโล่ที่เป็นนังเอก อ๋อนางเอกนะมีความเฉิดฉายเด่นอยู่ข้างหน้าใช่ที่เหลือเป็นตัวประกอบที่เหลือก็ก็ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองไงแล้วก็มีความสําคัญขาดไม่ได้ต้นมงต้นไม้ก็ต้องมีอเกือบจะดีนะพอบอกต้นไม้หินอ่ะมันก็ต้องมีไม่งั้นมันจะเป็นพื้นเขียวไปหมดเลยไม่ได้เป็นอย่างนั้นดีกว่าคือคือเราสร้างผลงานมาด้วยกันแล้วก็พรีเซนต์ออกมาให้มันเป็นสตอรี่ให้ให้คนฟังเนี่ย สามารถเอนจอยได้เต็มที่มากขึ้นทีนี้กลับมาที่คอนแชตโตของวิ v วาดีวิเวาดีแต่งเพลงเฉพาะในรูปแบบนี้นะครับเฉพาะในคอนแชตโตนะไม่นับโซนา t a ตาทริโอโซนาตาหรือว่าโอเปราเพลงแคนตาตาอะไรพวกนี้ไม่นับนะเอาเฉพาะคอนแชตโตอย่างเดียวเนี่ยประมาณ500กว่าบทถ้าเราเปรียบเทียบกับโมนซารนะโมนซาต์โคเชลสุดท้ายน่าจะประมาณ600กว่านะท้งชีวิต แต่เขาชีวิตเขาสั้นอันนั้นต้องยอมอนะเขาสามสิบห้าเองนะสามสิบห้ายังได้ตั้งหกร้อยกว่าอันเป็นเราคืออันนี้หกสิบกว่าแต่ก็จริงๆเริ่มกว่าจะเริ่มแต่งเพลงก็ต้องยี่สิบอายุยี่สิบเหมือนกันนะ๋อโมซาร์เขาสี่ครัวเขาก็แต่งแล้วไม่ใช่หรอหกครัอะไรของเขาเพราะฉะนั้นถือว่าเท่ากันก็เป็นอัจฉริยะเหมือนกันทั้งนั้นอ่ะใช่ใช้ได้อยู่แล้วก็คอนแชตโตห้าเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะห้าร้อยกว่าบทใช่ไหมครับเป็นไวลินคอนแชตโตคือเป็นบทประ ประชันอ่ะประชันก็ประชันประชันระหว่างไวรินเดี่ยวหนึ่งคนเนี่ยกับวงออเคสตราเนี่ยเป็นในรูปแบบเนี่ยไปแล้วสองร้อยสามสิบบทเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะใช่โดมิเนตสุดๆนะฮะเรามีเช่นลกคอนแชโตอีกประมาณยี่สิบห้ามีโอโบคอนแชโตพี่โมเก็บหมดหรือยังครับ ไม่หมดแน่นอนเราโตโต้เราเก็บหมดหรือยังคะโอ้โหสร้อยสามสิบพี่มุกยังไม่หมดเลยสิบห้าอันเนี่ยโตโต้สองร้อยกว่านะเดี๋ยวเรามาทําไซโคลกันดีกว่าโอโบคอนแชโตโดยพี่มุกไม่ไหวยากมากเลยอะยากไหมยากมากบิวดีสําหรับโอโบยากยากเขาแต่งเหมือนเขาคิดว่าเราเป็นไวโอลินคิดว่านะคือไวโอลินคอนแชโตเนี่ยของวิววดีจริงๆมันมีเรนจ์ที่กว้างมากเลยนะครับมันมีตั้งแต่ง่ายง่ายเลยอ่ะ คือเซอร์ไพรส์เลยว่าทำไมเพลงนี้ง่ายจังแบบเด็กๆชร่มต้นไม่นาไม่ถึงกับเล่นไม่ถึงกับเริ่มต้นเลยแต่ก็เริ่มมาสักพักหนึ่งคือถ้าเริ่มรู้จักฟิงเกอร์บอร์ดเริ่มรู้จักคันชักของตัวเองแบบคล่องแคล่วอะไรระดับหนึ่งปุ๊บมันก็เล่นได้ละเรียกว่าเป็นเพลงแบบเพลงจริงจังเพลงแรกๆที่ใช้เรียนได้เลยใช่คือเด็กๆหลายคนก็คือจะได้เรียน v i v า l ดี c คอนแชตโตตั้งแต่เด็กๆภายในแบบว่า 2- 3สปีแรกเนี่ยอย่างน้อยจะได้ละท่อนหนึ่งอะไรเงี่ยใช่ สองสมงปีเล่นวิวเวอที่คอนแชตโตเหรอใช่ใช่บอกได้ไหมเบอร์ไหนยังไงอ่ะได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนเดี๋ยวอ่าได้เดี๋ยวจะมีบอกเพื่อแบบห้ามไปแล้วเดี๋ยวงงเผื่อท่านผู้ฟังไปตามหาว่าแบบว่าเลเวลที่บอกว่าต่างกันนี้ใช่ใช่ไปต่อก่อนอ่าทีนี้อ่าพอกลับมาคอนแชตโตใช่ไหมครับอ่มีวิวเวอรีอย่างที่บอกตอนแรกเป็นเครื่องแสดงเดี่ยวเนาะกับวงออเคสตราทีนี้วิวเวอร์ก็อินโนเวทีฟเหมือนกันมีการไวลินสองตัวล้ำนะมีไวลินสองตัว แข่งกันก่อนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ค่อยแบ็กอัพด้วยออเคสตราอีกทีนึงอ๋อคือคอนแชตโตไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเครื่องเดียวนะท่านผู้ฟังใช่คือเครื่องเดียวเนี่ยไอคำว่าเดียวที่หมายถึงโซโลเนี่ยสามารถมีมากกว่า1คนด้วยวิวัลดี di, มีคอนแชตโตสาหรับไวลิน2ตัวมีไวลินคอนแชตโตสาหรับไวลินโซโลสามคนอยู่ข้างหน้าหรือว่า4คนนี้ก็ดังเหมือนกันนะครับคือรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ500กระบทอ่ะไม่รู้ฟังยังไงให้หมดเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เคยฟังคอนแชตโตของวิวัลดีอะเด็ก ถ้าเราฟังดีๆนะแล้วเราศึกษาสตรัคเจอร์ของเพลงเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามีการรีเทิร์นมีการกลับมาของธีมหลักเนี่ยเรื่อยๆวนเดี๋ยวธีมหลักกลับมาอีกแล้วเดี๋ยววงเล่นธีมเดิมอีกแล้วแล้วก็ข้ามไปเป็นโซโล่โซโล่โชว์ออฟเต็มที่เลยเชิดชายเล่นเทคนิคโชว์เต็มที่เสร็จแล้วเดี๋ยววงก็กลับมาอีกแล้วเล่นเหมือนเดิมอะไรแบบนี้คือมันเป็นอีกอีกฟอร์มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นอินโนเวชันของวิวาวดีเลยที่เราเรียกว่าเป็นรีทอร์นเนโลฟอร์ม รีทเนเนโลใช่แปลเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะแปลว่า Return นั่นแหละ,ะก็คือเราเราเปิดเพลงขึ้นมาเนี่ยด้วยทีมหลักของเพลงวงกับโซโล่เล่นด้วยกันเสร็จปุ๊บไปได้จนจบเฟสเสร็จแล้วเราก็จะมีท่อนสั้นๆสำหรับโซโล่เพื่อที่จะโชว์เทคนิคประเภทหนึ่งหรือสองประเภทแล้วก็พอหมดท่อนนั้นปุ๊บวงก็จะกลับมาแทรกใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะส่งไปโซโล่ใหม่ซึ่งโชว์ออฟเทคนิคอื่นๆอีกอะไรอย่างเนี้ย วนไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของวิวาลดีเลยก็อ่ะเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนเพลงป๊อปไหมมันมีท่ันทุกมันมีเราก็จะมีท่อนเวิร์สนะใช่ไหมคะท่านผู้ฟังที่แบบว่าลองรู้ลองนี่แล้วเดี๋ยวกลับมาท่อนทุกอีกท่อนทุกอีกใช่แล้วก็ไปไหนไม่รู้ถ้าถ้าเทียบกันแบบนั้นก็คือเราเปิดวิวาลดีจะเปิดคอนเชิร์ตด้วยท่อนทุก่อนเลยอ่าโอยซึ่งเพลงป๊อปก็มีกันเยอะเปิดด้วยท่อนทุก่อนเอาให้คนแบบได้ยินและวโอ้โหเราไปเจอเสร็จแล้วก็โชว์ลคอที แล้วก็ฮุบใหม่อ่าเนี่ยจริงๆอะ่ะป๊อปเนี่ยมันก็มั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะอันนั้นก็คือเป็นป๊อป,ป,นป,อปในยุคข,ของเขาใช่เป็นป๊อปของตอนนั้นใช่ใช่พอมันเริ่มเก่ามันยังอยู่มันมันมีคุณค่าพอที่เราจะเก็บไว้นานมาถึงสามร้อยปีเราก็เลยเรียกมันว่าเป็นมันคลาสสิกใช,ใช่ใช่ครับทีนี้อ่ะเรามาเจอร<ม>ิทอรเน l โลของวิว a l d ดีไปแล้วนอกจากที่เขาจะคิดถึงฟอร์มตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยฟอร์มใหญ่ของคอนแชตโต ก็เป็นวิวาลีเหมือนกันที่เป็นคนเชฟแล้วก็เป็นคนปรับปรุงรูปแบบออกมาให้ได้เป็นคอนแชิตที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าเป็นบทเพลงที่ประกอบไปวย3ท่อนหลักเริ่มด้วยท่อนเร็วแทรกด้วยท่อนช้าท่อนสุดท้ายปิดด้วยท่อนเร็วอีกทีหนึ่งอะ,อะไรแบบนี้คือทุกคนจะคุ้นหมดคุ้นกับแบบฟอร์มนี้มากเร็วช้าเร็วใช่เร็วช้าเร็วตั้งแต่ถ้าเราสังเกตตั้งแต่ไฮเดนโมซาร์ตบีเทเฟนเมนเดลโซนชอคอฟสกี้มาคือเขาจะมีไอ้แพทเทิร์นเนี่ย ที่เขาตามสําหรับคอนแชตโตเวลาแต่งคอนแชตโตเนี่ยจะมีแพทเทิร์นเนี่ยตลอดเลยซึ่งอันเนี้ยก็มาจากก็มาจากวิเวาดีเหมือนกันคือก่อนวิเวาดีจริงๆก็มีคอนแชตโตนะคอเรลลี่ก็มี <c oughs> บ,บาร์กบาร์กอยู่หลัง <c oughs> เอ๊ะบาร์กมาหลังรุ่นเดียวกัน <c oughs> ใช้คำนี้ <c oughs> แล้วกันร <c oughs> ุ่นใกล้ๆกันรุ่นใกล้ๆกัใกใกในใช่ใช่ทีนี้ว่าก่อนวิเวาดีเองก็มีคอนแชตโตแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีแพทเทิร์นที่เป็น3ท่อนแบบนี้ อย่างถ้าเราไปดูคอนเชิร์ตบลอตโซของคอเรลลี่ยเงี้ยจะมีบางทีมีสี่ท่อนบางทีมีห้าหกท่อนบางแล้วก็จะสลับกันไปเริ่มช้าก่อนบ้างเริ่มเร็วบ้างสลับเร็วช้าช้าเร็วเร็วหรือเร็วช้างงละตอนนี้แบบก็คือไม่สามอ่ะใช่คือแล้วแต่ไปเรื่อยจำไม่ได้ใช่แต่วิวัลดี้จะเป็นคนมาบอกเหมือนกับว่าเขาเขาตั้งแพทเทิร์นไว้เลยว่าเวลาเขาแต่งคอนเชรตเนี่ยมันควรจะเป็น เร็วชาแล้วก็ปิดด้วยเร็วอีกทีหนึ่งซึ่งมันเวิร์กนะมันเวิร์กมันเปิดมา<ช>ตื่นเต้นก่อนมันกลายเป็นว่าแพทเทิร์นเนี้ยได้รับความนิยมมากทั้งกับคนฟังคือคนฟังชอบแล้วก็นักประพันธ์รุ่นถัดๆมาก็ชอบด้วยด้วยความที่มันด้วยความที่เปิดด้วยท่อนเร็วนะครับมันมีเ n e r g y ที่ดีแล้วก็ดุแล้วก็ชัดเจนแล้วมันก็สนุกตั้งแต่เริ่มมันโชว์ตั้งแต่เริ่มใช่แล้วเราค่อยพักเบรกตรงกลางแทรกด้วยท่อนช้าแล้วค่อยมาโชว์ว่าเออ ความไพเราะความเพราะมันเป็นยังไงความล mm ิ r ริคอลของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดที่มันสามารถทําให้มันแบบเหมือนเสียงร้องได้ขนาดไหนอะไรแบบนี้คือแม้แต่บาร์กเมื่อกี้นี้ที่พี่โมพูดถึงเป็นบาร์กที่โยฮันเซบาสเตียนบาร์กที่เป็นคียตะกเวเอีกอีกคนหนึ่งเลยของโลกเนี่ยอยู่เยอรมันนะห่างออกไปก็คือเอาคอนแชร์โตของวิบเลดีเนี่ยไปทรานสคริปเป็นคีย์บอร์ด ต้องใช้ transcribe transcription เนี่ยมันคือการที่เหมือนเอาเพลงของเครื่องดนตรีหนึ่งมาเปลี่ยนเป็นอีกเครื่องหนึ่งแล้กันแล้วก็ไปเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนอะไรให้เพื่อให้เหมาะสมใช่ส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าบางน่าจะแปลงไปเป็นคีย์บอร์ดคอนแชตโตหมดเลยเกือบหมดเลย Vivaldi อ่าคอนแชตโต for four violins in B minor บาก็เอาไป transcribe เป็น for piano เออมันก็เลิศนะ ไม่เป็นไรก็มีคนอื่นที่เอาของบาร์กมา transcribe อีกทีหนึ่งเหมือนกันเยอะแยะอันนี้ก็น่าจะประมาณเฉพาะบาร์ที่บาร์ transcribe ไปก็น่าจะประมาณ1ิบกว่าบทหละจากวิบวาลดีใช้เดินทางกันไกลนะจากอิตาลีไปถึงเยอรมันเป็นพันโลได้นะเกือบเกือบพันโลได้ทีนี้พูดถึงบาร์กเนี่ยจริงๆบาร์กกับวิบวาลดีเนี่ยมีมีโชคชะตาที่คล้ายๆกันอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราจำได้นะครับผลงานของบาร์กเนี่ยหลังจากที่บาร์กเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย มันไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นมันค่อยๆซาลงไปหายไปอาจจะเป็นเพราะว่ามีนับประพันธ์รุ่นใหม่มีผลงานโมเดิร์นโมเดิร์นใหม่ๆขึ้นมาทับขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยทำให้ผลงานของบางเนี่ยเหมือนกับว่ามันคล้ายๆกับจะสาบสูญหายไปเล็กน้อยอจนกระทั่งเมนเดลโซนในยุคโรแมนติกที่เป็นคนหรือเป็นคนไปขุดกลุออกมาว่าอุ๊ยมีผลงานของคนคนนี้มันดีมากเลย มันควรจะได้รับความนิยมแล้วก็ควรจะได้ถูกนํากลับมาเหมือนว่าเล่นใหม่บรรเลงใหม่ให้คนได้ฟังอะไรเงี้ยวิบวดีก็เหมือนกันหลังจากวิบวลี่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยงานก็ไม่ได้ถูกเอ่อได้รับความจดจําขนาดนั้นแม้แต่โฟร์ซีซั่นที่ทุกคนรู้จักกันในทุกวันเนี้ถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับนักดนตรีหรือว่าคอมโพเซอร์ในยุคคลาสสิกอลยุคโรแมนติกวิโดเฟนโมจัยเงี้ยอาจจะไม่รู้จักโฟร์ซีซั่นไปซ้ำ ใช่เลยเหรออาจจะไม่เลยใช่ครับในขณ<ล>ะที่ตอนนี้ทุกคนรู้จักนะตอนนี้คือทุกคนรู้จักและบางคนไม่รู้จักเพลงอื่นของคลาสสิกแต่รู้จักโฟร์ซีซันเออใช่มันดังตอนนี้มันดังขนาดนั้นแต่ในยุคนั้นมันไม่มีใครรู้จักเลยแล้วมันกลับมาตอนไหนอะคะบาร์กเนี่ยครับกลับมาในยุคโรแมนติกใช่ไหมเมนโดโซนก็ยังไม่ไกลมากยังไม่ไกลมาแต่ของฟิ่าดีเนี่ยอยู่ยุคบาโรกก่อนบาร์กอีกแต่กว่าจะกลับมาเนี่ยจะเป็น early 2 0 e t t h century แหละ จะเริ่มมา <ทำ S 1> ตั้ง <9 S 1> แต่ก้าว่ใช่ตั้งแต่ยุคฟรีสไครสเลอร์นักไวรินนักประพันธ์ชาวออสเตรียนมั้นั่ออสเตรียน,ะ,น,ยน,นะครับคือคนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นนักไวลินเนี่ยจะรู้เลยว่าหลายนั้นเขาชอบแต่งเพลงอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ต้องตอเติมท้ายชื่อเพลงว่าเป็น In Style Of อฟโอ้หรอใช่คือไครสเลอร์เนี่ยเป็นคนที่ หลกัหลกๆเขาเป็นนักไวอลินนะครับแล้วก็มีแต่งเพลงบ้างมีแต่งเพลงสั้นๆบ้างมีถ้าเพลงดังๆเด็กๆนักไวอลินทุกคนจะได้เรียนก็จะมีซิซิเลียนร็อกดอนมีพรีลูเดียมแอนด์อารเลโกรมีแวร์เรียชันอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะชอบเติมท้ายหมดเลยว่าแวร์เรียชันอินสไตล์ออฟคอเรลลี่หรือว่าพร oh. ีลูเดียมแอนด์อาร์เลย์โกรอินสไตล์ออฟพวกนันี่นะครับทีนี้ไครสเลอร์ก็แต่งคอนแชตโตอินซีเมเจอร์สำหรับไวโอลินแอนด์ออเคสตรา In Style of Vivaldi นั่นแหละเป็นสปาร์เป็นจุดประกายที่ทำให้มีเหมือนเป็นเป็นนักวิชาการด้านดนตรีอย่างเงี้ยจุดประกายให้เขาแบบว่าเอ๊ะคนนี้ใครนะอ๋อแต่ไคสเลอร์รู้จักใช่เขาเป็นดักไคโอลินไงครับอ๋อคือมันดังแค่ในหมู่นักไวลินนี้เหรอคิดว่าเป็นอย่างนั้นคือเพลงเนี่ยในยุคนั้นเราต้องต้องเข้าใจว่าเพลงมันมีไม่เยอะมากโดยเฉพาะ ในการเทรนนะักดนตรีรุ่นใหม่ขึ้นมาบางทีเราก็ต้องหาเพลงที่มันมีอยู่แล้วให้เขาให้เขาเล่นก่อนมันไม่เหมือนกับในยุคโรแมนติกที่แบบว่าอายกตัวอย่างอย่างไรดีอองรีวิตอตรงนักวอลินชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งดังมากเลยคนนี้แล้วก็มีชื่อเสียงในฐานะครูด้วยเป็นคนปั้นนักวอลินดังๆอีกหลายคนเป็นต้นสายของเวเนยียฟสกี้ของยูจีนีซาอะไรแบบนี้เขาสอนนักเรียนขึ้นมาแล้วเพลงจะโชว์ออฟนักเรียนหมด ก็เลยต้องแต่งเองเพราะว่าเพลงที่มีอยู่ยากไม่พออะไรแบบนั oh. มันยังไม่มีเคสแบบนั้นในในยุคตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่านักดนตรีก็เลยต้องแต่งเอาเอาเพลงของเพลงเก่าเนี่ยมามามารีรันเรื่อยๆก็อาจจะเฉพาะเพลงสองเพลงที่อยู่ในกลุ่มนักไวลินก็เลยได้เล่นเพลงของวิวัลดีอยู่บ้างคริสเลอร์ก็เลยแต่งคอน c ชตโตขึ้นมา Inside of v i v a l ดี ทีนี้นักวิชาการคนหนึ่งเขาก็เห็นเขาก็เลยไปขุดเพิ่มว่าเอ๊ะมีเพลงอื่นอีกไหมทีนี้ก็พุดมาอีกเต็มเลยมีคอนทราโต้น้นมีออร t o อริ ata, โอมีแคนตาตาโอ้เต็มเลยทีนี้เมื่อกี้พูดถึงออร์ทอริโอกับแคนตาตาจริงๆิวิวัลดีก็แต่งเพลงร้องเหมือนกันหนูว่าจะถามอีกว่า คืออะไรไม,ไม่ไม่ถามละเพราะว่าเราให้รอให้นักร้องมาตอบดีกว่า <c oughs> มีมีไปตามฟังได้อาจารย์กิจ <c oughs> เคยพูดไว้เออซึ่งน่าสนใจเพราะนนว่าคนอาจจะรู้จักแต่อุปราอาอ่าเราไอ้พวกเนี้ยที่พูดมามันคืออะไรม, <c oughs> มันอย่างอื่นอีกมันมีวิธีการร้องหลายแบบมากหลายแบบหลายแบบใช่ครับใช่ครับทีนี้วิบวาวดีเนี่ยนอกจากอินสตรูเมนทัลเนาะเขาก็แต่งเพลงร้องซึ่งก็นั่นแหละมีโอเปร่ามีออร์ทอริโอด้วยอะไรเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่า คล้ายๆหนังหนังนักร้องยุค60ของ hmm? ของเมกาอีกแล้วคือวิบาวดีอย่างที่บอกตอนแรกเป็นนักไวโอลินแล้วก็เป็นนักบวชแล้วก็เข้าไปสอนในโรงเรียนใช่ไหมครับทีนี้พอได้ตำแหน่งงานสอนปุ๊บอยู่ในโรงเรียนสักพักหนึ่งหัวหน้า,าแผนกที่คุมเรื่องวงควายลาออกอย่างเงี้ยใครแทนดีละ่ะ ก็ถานไงก็ต้องให้พีวบอดีเป็นคนไปแทนพอไปแทนปุ๊บอุ้ยไม่มีเพลงให้นักร้องให้นักเรียนเล่นเลยให้ร้องเลยก็แต่งมาแต่งอเป็นความจำยอมที่เหมือนโดนบังคับอ่ะต้องทำแหละก็เลยแต่งพอแต่งปุ๊บก็เลยเหมือนกับว่าได้ได้รับความนิยมระดับหนึ่งคือประสบความสำเร็จกับผลงานของพวก s e า r e t Vocal Music ที่เป็นเพลงร้องที่ใช้ในทางศาสนาก็เลย ค่อยๆมีอย่างอื่นตามมาด้วยมีโอเปร่าตามมาทีหลังทีนี้โอเปร่าเนี่ยในการแต่งโอเปร่าเนี่ยเราจะต้องแต่งเพลงใช่ไหมครับแล้วก็มีเนื้อรองด้วยถูกไหมแล้วก็ไหนจะมีเรื่องโปรดักชันอีกละ่ะฉากแสงสีเสียงการแสดงสนะเสื้อผ้าใด<ช>ๆ oh. ใช่ไหมครับคือไอ้โปรดักชันเนี่ยสมัยนั้นเราจะเรียกว่าเป็นอ <impres ario. S 2> ิมเพรสซาริโอเนาะอิ oh. ใช่โปรดิวเซอร์นั่นแหละโปรดิวเซอร์ของของโอเปร่านะสมัยนั้นเราจะเรียกว่าอิมเพรสซาริโอซึ่งวิวเอ็ดดี้ทำเองหมดเลย ว้าวอ่ะเป็นทุกอย่างให้เเป็นทุกอย่าง <her S 1> จริงๆนะคะที่ทุกคนรู้จักโฟร์ซีซั่นนั่นแค่แบบจุดเล็กๆจุดเดียวเล็กน้อยของชีวิตของเขาทีนี้พอเริ่มสักเซสกับการแต่งโอเปร่าแล้วก็เป็น <c oughs> อิมเพรสซิโอเองก็เริ่มทัวร์ไม่ได้อยู่แค่ในเวนิสแหละนะครับ <c oughs> เริ่มไปมานทัวร์เริ่มไปถึงเวียนนา oh. พอไปเวียนนาปุ๊บได้เจอเอิร์ชาร์ลที่หอ คุยกันถูกใจ oh. ก็แบบว่าอยากย้ายไปอยู่เวียนนาจังเลย oh. เพื่อจะได้เอ่อรอยัลพรตเนชจากจากจากเอมเพอเร์ด้วยคือได้รับการแบบอุปถมัมใช่ได้รับการอุปถัมเผื่อได้ตําแหน่ง mm hmm. ได้หน้าทีก่การงานมีคนซัพพอร์ตในการทำโอเปร่าต่อไปเรื่อยๆให้ใหญ่ขึ้นไปอีกซึ่งยุคนั้มันก็ต้องแบบนั้นจริงๆนะดูอย่างใครอะโมซ์าไฮเดินอะไรหลังจากนั้นก็เหมือนกันเป็นยุคที่เรา ต้องต้องมีเพทรอนต้องมีองค์อุปถัมช่วิวาวดีก็มาเจอกับเอ็มเพรชาวที่6ก็เลยย้ายไปอยู่เวียนนาโอเคยอยู่เวียนนาด้วยย้ายไปอยู่เวียนนาช่วงท้ายของชีวิตเลยประมาณ3ปีสุดท้ายสองสามปีเพราะอะไรเพราะว่าพอย้ายไปเวียนนาได้ประมาณปีหนึ่งเอ็มเพรสิ้นประชนพอสิ้นปุ๊บไม่มีคนสปอร์ตต่อกลับไม่กลับก็ยังพยายามอยู่อยู่จนจน อยู่จนจนนี่หมายถึงจ,จนจนอยู่จน,นกระทั่งยากจนนะคะใช่ไม่มีคือในฐานะที่เป็นเป็นศิลปินอย่างเงี้ยครับเราแต่งเพลงเราเพอร์ฟอร์มแล้วเราก็สร้างโปรดักชันโอเปร่าแล้วพอผูรคนของเราเนี่ยไม่อยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเขาหยุดการสนับสนุนเราเนี่ยเราก็ก็ต้องพยายามหาแหละก็คิดว่าเขาคงพยายามจะหาคนใหม่แต่ว่ามันไม่มีแล้วก็วิวบวลดี้ใช้ชีวิตอยู่ในเวียนนาต่อหลังจากนั้นเนี่ยอีกได้ประมาณแค่ไม่ถึงปีหลังจากที่เอ็มเพอเรอร์เสียชีวิตเนี่ย ตัวเองก็ตายตามไปเหมือนกันเพราะว่ามีเรื่องสุขภาพมีเรื่องความยากจนที่แบบว่ามันหมดละก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดที่อิตาลีแต่ว่าไปเสียชีวิตอยู่ที่เฟียนา,นนาใช่ใช่โอุยเศร้าว่าตายแบบยากจนนี่น่าจะแบบเศร้าที่สุดแล้วอะ่ะใช่จริงๆเมื่อกี้คุยกับพี่มุกว่ามีใครบ้างที่ตายรวย รอซิน,นีคนนึงแหะก็แน่ล่ะเออมันไม่ค่อยเยอะนะจริงๆถ้าฟังในยุคในยุคนั้นเนาะฟังรายการเจนซีมาจะรู้เลยว่าแทบหาไม่ได้เลยนะค<ช>อมโพเซอร์คนไหนที่เกิดมาในบ้านที่รุ่มรวยรบเมิดโซนนเโซนก็มีกี่คนน่ะนับนิ้วได้อ่ะ <c oughs> นับนิ้วมือหนึ่งยังได้เลยอ่ะเพราะมันน้อยมากจริงๆเนาะใช่อใช,ใช่คือมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ ด้วยนะเรื่องเรื่องของเขาเรียกว่า<ห>อะไรสาธ<ส>ารณสุขข,ของของยุคนั้นด้วยว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันรักษายากหรือบางทีอาจจะรักษาไม่ได้ด้วยซ้ำไปในในใ,ใ,ในสมัยนั้นก็แหมคนก็แล้วถ้าบางอันถ้าบางโรคสามารถรักษาได้ก็อาจจะแพงมากแบบถ้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินก็อาจจะไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยยุคนั้นก็อายุไม่ค่อยยืนกันใช่ไม่เหมือนยุคนี้ใช่ครับอ่ะเรากลับมาคุยเรื่องเพลงกันดีกว่า เป็นเพลงที่ต้องพูดถึงแน่มากๆเลยสำหรับการพูดถึงวิวาวดีก็คือโฟร์ซีซั่นที่เกินไปเลยสีรดูของเราสีรดูใช่ครับคือไม่ใช่ร้อนฝนร้อนมากฝนตกหนักมากอะไรอย่นี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ประเทศไทยทอันนี้เขาสีรดูแบบฝรั่งสีรืดูแบบฝรั่งก็คือมีใบไ <My> ม้พลิผลิเริ่มด้วยใบไม้พลิครับสปริง uh. ตามด้วยฤดูร้อน ใช่พอพอใบไม้มันผีใช่ไหมแดดก็จะเริ่มแรงขึ้นอันนี้เป็นวิธีจำตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆที่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 ผมเรียนแล้วก็เนี่ยใช่ใช่จำว่าพอใบไม้มันผีใบมันออกปุ๊บแล้วก็แดดมันก็จะออกแรงขึ้น ก็เลยร้อนพอร้อนเสร็จปุ๊บใบมันแห้งมันเลยร่วงเป็นออทัมต่อเป็นฤดูใบไม้ร่วงพอร่วงหมดปุ๊บก่อนจะผลิได้ต้องหนาวก่อนต้องมีหิมะคุมก่อนอย่งทีนึงแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยวนกลับไปสีฤดูนี้อันนี้อันนี้เป็นวิธีําตอนเด็กๆว่าอยากแตงโมเพราะว่าไปทีไทยเราไม่มีใช่เรามีแต่ร้อนแล้วก็ร้อนมากแล้วก็ฝนตกนะคะตอนนี้แล้วก็ร้อนที่สุดก็ฝนตกน้ํารอระบายใช่ ทีนี้ v i v a l d ดี s e ฟ s o ซนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงที่สุดหลักของ v i v a l วดีแล้วก็น่าจะมีชื่อเสียงที่สุดในกลุ่มเพลงคลาสสิกทั้งหมดด้วยเนาะหนึ่งในหนึ่งในใช่ลองจากแคนนอนก็ได้อะลองจาก Canon ให้เราจากแคนนอนจากแนแต่แคนนอนก็น่าจะมีคนรู้จักแค่ท่อนท่อนฮุก ก็ถูกแล้วคนเรารู้จักท่อนถูกเหมือนโฟร์ซีซันที่มุกก็มั่นใจว่าทุกคนไม่ได้รู้จักทุกท่อน12ท่อนนะใช่ใทุกคนรู้หรือเปล่าวาโฟร์ซีซันมี12ท่อนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันทุกท่อนเลยอไหนๆก็เคยได้ยินกันแล้วขอพูดถึงเพลงนี้ก็หน่อยละกันเพราะมุกเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไม่เคยรู้ว่าสรุปแล้วเพลงนี้มันอะไรยังไงของมันนะ่ทีนี้อาพูดถึงความพิเศษก่อนดีกว่าว่าทาไมมันถึงดังกว่าคนอื่น ทำไมมันถึงได้รับความนิยมทำไมมันถึงได้รับความสนใจจากผู้คนมากกว่าเพลงอื่นๆทีนี้อาส่วนตัวก่อนนะครับคิดว่าเพลงชุดนี้ที่แต่งมาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเพลงชุดแรกๆเลยในประวัติศาสตร์ทางดนตรีเลยว่ามันเป็นดนตรีที่สามารถเล่าถึงเรื่องราวหรือว่าบรรยากาศได้คือวิบเวลดีเนี่ยแต่งเพลงบทนี้มาแนบมาพร้อมกันเลยกับบทกลอนคือกลอนเนี่ยเหมือนตั้งไว้เป็นต้นแบบเป็นโมเดลแล้วเราก็แต่งเพลงเนี่ย บรรยายตามคําพูดหรือว่าความรู้สึกของกลอนที่ที่ที่แต่งที่อยู่ในกลอนด้วยก็คือไม่ได้อยู่ดีๆแต่งมาเพราะว่านั่งแล้วหนาวหรือแบบมีอากาศร้อนอะไรนะแต่ว่ามันมีกลอนมีกลอนใช่ครับคือกลอนเนี่ยเราไม่มั่นใจนะว่าใครเป็นคนแต่งแต่ก็คิดว่าน่าจะวิวาวดีแต่งเองนั่นแหละอ๋อเราเป็นกลอนที่พูดถึงสีฤดูใช่ครับเล่าถึงบรรยากาศต่างๆในแต่ละฤดูแล้วก็ใช้เพลงเนี่ยเป็นตัวบรรยายอีกทีหนึ่งว่าอะ ตรงนี้เสียงจะเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับมันก็เลยถ้าคุยกันแบบนักวิชาการแล้วเนี่ยโฟร์ซีซันก็เลยกลายเป็น Music. โปรแกรมมิวสิกโปรแกรมมิวสิกภาษาไทยเรียกว่าดนตรีพันนาก็ตรงนะตรงตัวครับคือคือในยุคนั้น่ะมันยังไม่ถูกใช้ด้วยซ้ำไอ้คำว่าโปรแกรมมิวสิกหรือว่าดนตรีพันนาเพราะว่าเขาเขาไม่ได้พูดกันเรื่องเนี่ยใช่ไหมครับเรา ถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ดนตรีเนี่ยคำว่าโปรแกรมมิวสิกหรือว่าแอปสืบดูมิวสิกเนี่ยมันโผล่มาตอนยุคโรแมนติกแล้วอเป็นร้อยปีหลายร้อยสองร้อยปีหลังจากหลังจากยุคของวิวาลีซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าแทบจะเป็นคนคิดคนอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาคือคือมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นอินโนเวเตอร์ของวิวาลีมากๆมันเป็นอินโนเวชันที่มันบียอนจากยุคของเขาแล้วเขาพยายามจะสร้างอะไรแบบเนี้ยขึ้นมามันก็เลย ได้รับความสนใจก่อนคิดว่าอันดับแรกคือเราต้องได้รับความสนใจก่อนล้วก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยให้ให้ให,ให้ให้ความสนใจกับบทเพลงบทนี้แล้วก็มาฟังแล้วก็พอเราได้อ่านกรนก็กลายเป็นว่าคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเออนึกภาพออก เออใช่มันเป็นอย่างนี้ต่อให้ไม่อ่านกรอนอะ่ะนี่ว่าก็นึกภาพออกจริงๆนะสิ่งที่เขาแต่งมาเป็นฤด,ดูฤด,ดูใช่ไหมใช่ม<ะ>ันมันเป็น<ช> <ๆ S 1> อะไรที่มันใกล้ตัวเรามากใช่ค,คือคือความรู้สึกอะเนาะความรู้สึกของมนุษย์มันมันค่อนข้างใกล้อยู่ละพอเราเหมือนเขียนนำไว้นิดนึงว่าพูดถึงฤด,ดูนี้นะฤด,ดูนี้นะมันก็จะยิ่งเข้าใจง่ายแล้วคนก็เลยอินแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเพาะขึ้นคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมถ้าบอกว่าคอนแชตโตเฉยๆอ่ะก็ไวรินเล่นกับวงนี้แต่พอบอกฤดูหนาว เฮ้ยฟังแล้วหนาวสั่นอ่ะเออเย็นจังเลยอ่ะหิมะตกใช่ใช่มันก็จะมันก็อิ่มขึ้นใช่ใช่ครับใช่ครับทีนี้กรอนเนี่ยเราเราไม่พูดเยอะแล้วกันนะเพราะบ้านเราก็ไม่เราไม่เคยเรียนภาษาศาสตร์มากเหมือนกันทีนี้คร่าวๆเลยเนี่ยกรอนที่วิบาวดีแต่งสมมตินะไม่มั่นใจเหมือนกันไม่ร้อยเปซว่าอ่ากรอนชุดเนี้ยยังไงกันแน่แต่ว่ากรอนเนี้ยที่แนบมากับบทเพลงชุดนี้ครับคือเราเรียกว่าซอนเนต คือเป็นกรของอิตาลีมีสัมผัสมีอะไรยังไงของเขาแหละไม่รู้แต่ว่าหลักๆเลยคือมันจะมี14บรรทัดนะครับทีนี้วิาวดีก็ค่อยมากรุบอีกทีหนึ่งว่าจับกลุ่มกันว่าบรรทัดนี้ถึงบรรทัดนี้ยกตัวอย่างสมมติว่าฤดูแรกสปริงอย่างเงี้ยแดบรรทัดแรกอย่างเงี้ยวิาวดีจะบีบตรงนั้นเนี่ยอยู่ในท่อนแรกท่อนเดียวสาบรรทัดถัดมาจะเป็นท่อนสองสาบรรทัดสุดท้ายจะเป็นท่อนสาม oh. อะไรแบบนี้นะครับคือ ถ้าดูในโน้ตที่เป็นโอเท็กซ์หรือว่าโน้ตเอดิชันดีดีหน่อยเขาจะเขียนระบุไว้เลยว่าอันเริ่มตรงนี้นะวิเวลดีกกำลังแต่งถึงประโยคแรกประโยคถัดมามาตรงไหนเดี๋ยวเขาจะเขียนแนบเลยวมันรู้นขนาดนั้นใช่เ,เขาเขียนไว้เลยครับเขียนกำกับไว้เลยว่าตรงนี้คือพูดถึงเรื่องนี้นะตรงนี<อ>้คือพูดถึงเรื่องนี้นะอะไรแบบนี้คือถ้าท่านผู้ฟังสงสัยโอเท็กซ์เนี่ยมันคือโน้ตประเภทที่มาจาก เขาใช้คาว่ามานุสคริปต์ก็คือโน้ที่เป็นลายมือของเจ้าตัวเองจริงๆอ่ะใหรืออย่างน้อยก็คือเป็นคัพปี้ยิสในยุคนั้นคือนักนักคัดลอกโน้ตคือเป็นออริจินัลที่เชื่อถือได้เลยที่สุดเท่าที่จะมีอันนี้เขาจะได้อวดมันจะมีเขียนอยู่บนโน้ตเลยว่าเป็นอวดเทศใช่ครับเขาก็จะเขียนไว้แปลว่าเจ้าตัวเขียนว้เองกอบประกอบว้เองเลยว่าตรงนี้คืออันนี้นะตรงนี้คืออันนั้นนะประโย์ถัดมาอันนี้ความรู้ใหม่มุกน้ําไม่รู้มาก่อนเลยวักต่อมาตรงไหนวักต่อมาตรงไหนเขียนไว้เลยครับ ทีนี้อ่ะอย่างที่พี่มุกพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าโฟร์ซีซันจริงๆมีทั้งหมด12ท่อนแล้วก็ต้องอธิบายก่อนว่าอ่ะสิท่อนมันมาจากอะไรโฟร์ซีซันสี่ฤดูใช่ไหมครับอ่าวิววลดี้แต่งเนี่ยคอนแชโตสิบเอ่อสบทแต่ละบทก็คือแทนแต่ละฤดูใช่ไหมครับทีนี้คอนแชโต้หนึ่งบทหนึ่งฤดู ีนี้กลับไปที่เราคุยกันก่อนหน้าในอีกคอนเจตโตหนึ่งบทมีสามท่อน,อนก็คือฤดูละสามท่อนแล้วก็เร็วช้าเร็วเร็วช้าเร็วเหมือนกันหมดเลย<อ>ใช่ต,ต,อตอนแรกนึกว่าอะไรรูกปะสิบสองท่อนสิบสองเดือนหรือเปล่าปีหนึ่งอะไรี้เขาอาจจะตั้งใจก็ได้เราไม่รู้หรอก <laughs> เลขมันพอดีกันเลยนะเลขมันมพอดีใช่อ <laughs> พอดีแล้ววิบ่าวดีชอบจัดเป็นชุดแบบเนี้ย<อ>ไม่รู้เป็นยังไงแหละแต่ว่าเขาชอบจัดชุดเลขแถวๆวเนี้ยตลอดเลยใช่แต่โฟร์ซีซั่นก็คือสี่ฤดูคอนเจตโตสี่บท แต่และคอนแชตโตแทน1ฤดูเท่านั้นแล้วก็คอนแชตโตหนบทก็คือมี3ท่อนนะครับคอนแชตโต1บท1ฤดูก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่ากลอนเนี่ยสิบรรทัดตอนหนึ่งคอนแชตโตค่ะใช่ประมาณนี้ครับทีนี้เราเริ่มด้วยคอนแชตโตบทที่1ใช่ไหมครับอ่าฤดูใบไม้ผลิลาพริมาเวราเป็นคอนแชตโตในบันไดเสียง e เมเจอร์คอนแชตโตบทที่2เป็นฤดูร้อนเลสตาเตนี่คอนแชตโตในบันไดเสียง g มายเนอร์อันนี้ก็ดังนะร้อน รุ่มร้อนมาก G minor สาย <laughs> นี่ร้อนไวโอลินร้อนละอุเลยนะสีะกันเร็วมากมาใช่ส่วนคอนแชตโตบทที่3ที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงลาตูนโนเนี่ยก็จะเป็นคอนแชตโตในบันไดเสียง F major แทนเริ่มเริ่มสว่างละเริ่มมีมีความ major <S <s กลับมาอีกทีหนึง่งแล้วก็ปิดท้ายด้วยฤดูหนาวคอนแชตโตบทที่4ในบันไดเสียง F minor 4ฤดูพอดีเดี๋ยวจะลองอ่านกรอนให้ฟังทีละฤดูละกันว่าเป็นยังไง แต่เราเราไม่อ่านภาษาอิตาลีนะไม่สามารถจริงๆ <c oughs> นี่แปลเป็นไทยมาหรอแปลแปลเป็นภาษาเอาภาษาอังกฤษก่อนเราเราอ่านฉบับที่เขาแปลมาเป็นภาษ,ษอาอังกฤษแบบคร่าวๆแล้วกันเลยเดี๋ยวยาวเกินแล้วเดี๋ยวเราแปลเป็นภาษาไทยคร่าวๆให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอ,อันนี้เป็นกรภาษาอังกฤษนะครับแปลโดยเบสซี่ชวอมอ่าฤดูแรกก่อนนะครับจะเป็นสปริงนะคอนเสตรตมาเล็กหนึ่งนะครับท่อนแรกท่อนอเลเกรโนี่จะมีทั้งหมดแบรรทัด Spring has arrived with joy w e l c o m e by the birds with happy songs and the brooks amidst gentle breezes murmur sweet as they flow. The sky is capped with black and thunder and lightning h e r a l d a storm. When they fall silent, the birds take up again their delightful songs. ถ้าเกิดว่าใครเคยฟังเพลง,งนะจะพอนึกออกตามเป๊ะๆเ, <ไป S 1> เลยเป๊ะมากใช่พอนึกออกเลยว่า Spring has arrived with joy คือ ธีมแรกขึ้นมาคือแบบลันลามสุกต้องคือแบบแฮปปี้และและลันลามากวันทัดที่สองตามมา welcome by the birds with happy song ก็คือนกร้องเพลงนกร้องจริงใช่คือไวลินไวรินหนึ่งไวลินโซโล่แล้วก็ principal ของไวรินหนึ่งและไวลินสองเนี่ยสลับกันเล่นทริลแล้วก็เล่นโน้ตใกล้ๆกัน แล้วก็แทนเสียงนกร้องแล้วก็เหมือนคุยกันเป็นคอนเวอร์เซชันเป็นบทสนทนาแลกกันไปเหมือนนกกำลังแบบว่าจิ๊บจิบจิบใช่เป๊ะเลยครับถัดมามี The Brooks a m i d Gentle Breeze เนี่ยก็คือพูดถึงสายลมของฤดูใบไม้ผลิกับลำธารที่น้ำมันไหลคระพริบๆพึมพำเสียงแบบเพาะๆหวานๆเนี่ยมันก็จะมีอีกเซกชันหนึ่งถัดไปมีความแบบคือเป็นเป็นคลื่นเป็นคลื่นน้ำไหลไปเรื่อยๆไหลไปไม่มีที่สิ้นสุด แล้วก็พอหมดตรงนั้นปุ๊บก็จะเป็น the sky is capped in black แล้วก็คือท้องฟ้าเริ่มมืดและเริ่มมี thunder เริ่ม lightning ใช่เริ่มมีพายุมาก็คือหลังจากนั้นเนี่ย section หลังจากนั้นวงออเคสตราก็จะเริ่มซอยเป็นเร็วๆเหมือนเทรโลแล้วก็มีไวลินโซโลที่เป็นท่อน show off เทคนิคมากที่สุดเลยเนี่ยเป็น lightning สายฟ้าฟาดนะคะถูกต้องครับแล้วก็พอจบปุ๊บพอท้องฟ้าสงบ ตีมแรกกลับมาใหม่นกกลับมาใหม่แล้วก็จบด้วยด i g h t f u l Song ซึ่งเป็นตีมเดียวกับตอนแรกที่เป็น Spring has arrived with joy เป็นตีมแรกคือแบบแฮปปีใช่เฮ้ยมันเป๊ะตรงเป๊แบบเป๊ะเกินไปนะเป๊ะทุกประโยคใช่คมันมันมันเรียงตามนี้เลยด้วยอยากให้ท่านผู้ฟังไปฟังแล้วแบบเนี่ยเทียบกับอันนี้เลยว่ามันเป๊ะจริงๆเดี๋ยวคอนเสิร์ตที่จะเล่นเนี่ยกะว่าจะพิม ตัวกรอนเนี่ยคนฟังนั่งดูโอ้ยดีมันก็จะเห็นเลยว่าแบบโอ้ยถึงท่อนนี้แล้วนะถึงนกมาแล้วนกมาแล้วอะไรเงี้ยมันได้ยินจริงๆใช่ครับทีนี้แต่ละฤดูเนี่ยจริงๆที่บอกไปตอนต้นว่ากรอนเนี่ยสิบสีรรทัดใช่ไหมครับอย่าง Spring mm hmm. กับ Summer เนี่ยวิวเวลดีแบ่งเท่ากันเหมือนกันเดทเลยคือท่อนที่1เนี่ยจะใช้8ดบรรทัดแรกแล้วก็ตามด้วยท่อนที่สองสาบรรทัดท่อนที่สามอีกสบรรทัดครบพอดี แต่พอเริ่มไปย้ายไปที่ออ t ทัมกับวินเทอร์เนี่ยก็จะเริ่มไม่เหมือนละเราจะเริ่มมีการาท่อนแรกเหลือแค่สบรรทัดท่อนสุดท้ายเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดหน่อยอย่างเดี๋ยวเรามาอีกอีกตัวอย่างหนึ่งละกันอีกอันเดียวพอเป็นฤดูหนาวนะครับวินเทอร์นะครับคอนแชตโตมบทที่4 F minor ท่อนแรกคืออาริโกโนนอนมอลโตมีแค่4บรรทัดเอง frozen and s h i v e i n g in the icy snow In the severe blast of the terrible wind, to run stamping one's feet each moment one teeth chattering through the cold <_ d> um> คือเราเริ่มต้นด้วยเนี่ย n o t ทริวเล็กๆแล้วก็เบาๆตรงจังหวามานะมันนะปุ๊มป,มปมุขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับ uh, เกล็ดน้ําแข็งมันกาลังเกาะตัว oh. แล้วก็คนเนี่ยฟังแล้วแบบว่าหนาวกําลังสั่นอยู่ในในหิมะที่แบบว่ามัน เกาะกันเป็นน้ําแข็งแล้วเนี่ยคนลุกอะใช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอโซโล่เริ่มเข้ามีมีโนต้ตขบวิ่งเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเป็นพายุหิมะเป็นลมที่พัดเป่ามาทําให้มันยิ่งหนาวยิ่งสัน่นยิ่งทรามานมากไปกว่าเดิมแล้วเราก็มีการ to u n stamping one feet each moment คือทุกเวลาถ้านึกถึงเวลาเราเดินบนหิมะเนี่ยครับมันก็จะมีการเวลาเหยียบไปใช่ไหมหิมะมันก็จะจมแล้วก็จะเห็นเป็นรอยเท้าตลอดไปทางมันก็จะมี อ่าเมโลดี้หนึ่งที่วิวาวดี่ใช้เนี่ยตลอดเลยต้มปาปะตาปต้นป๊ามป๊ามป๊อมป้มผมป้มมป้มเหมือนกับเรากําลังพยายามก้าวอยู่ในหีมะว่ามันโอ้มันสุดลงไปมันอะไรลงไปทําให้แบบก้าวยากเหลือเกินแล้วก็ท่อนสุดท้ายเป็น one teeth chattering through the cold คือมันหนาวมากจนสั่นจนปากเนี่ยสั่นแล้วฟันกระทบกันฟันกระทบแล้วก็ขบกันสั่นคือคือคือแล้ววิวาวดีก็ใช้การเล่น double stops คือสองสายของไวลินโซโล่แล้วก็ซอยเล็กๆที่ๆที่ที่เหมือนแบบว่าฟันเนี่ยกำลังแบบถูกันแบบไม่ไหวแล้วหนาวหลือเกินใช่นี่มันล้ำุณแบบมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคือถ้าเราบอกว่ายุคอะไรอะยุคโรแมนติกเป็นยุคที่เขาจะแบบว่าใช้ดนตรีพันนาเนี่ยเยอะมากว่าดนตรีที่บรรยายภาพชัดเจนนี่คุณพี่เข้ามาตั้งแต่ปีพันหกร้อยกว่าเจ็ดร้อยแล้วนะสามร้อยปีเนี่ยล้ำกว่าล้ำกว่าาเรามันตรงแบบ ตรงตัวมากๆเลยจริงใช่จริงๆท่านนึกภาพยังไม่ออกจริงๆอยากให้ไปฟังจริงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรตเราจะเล่นคอนเสิร์ตนี้เท่าไหร่คอนเสิร์ตเราจะเล่นอ่าโฟร์ซีซั่นครบชุดเลยค่ะเรียงต่อลวดแบบไม่มีเบรกเลยนะครับวันที่เจ็ดอ่าพฤศจิกายนอ่าเป็นวันพฤหัสที่เจ็ดพฤศจิกายนที่อ่ายามาฮ่ามิวสิกฮอลล์ที่อาคารสยามปทุมวันเฮาส์ แถวแถวหอศิลป์่่านั้นใช่อยู่หลังหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพใช่ก็ถ้าสนใจลองไปดูในเพจเพิ่มเติมลองไปดูรายละเอียดหรือว่าจองบัตรในในเพจได้เลยครับเพจหรือว่า Instagram ก็ได้เ r r ร์ท i t e Thailand จริงๆเนี่ยเราเล่นทั้งหมด4รอบอะหรอใช่ใช่อันนอกจากอันนี้เราเล่นที่ไหนโฟ e a ซีซันโฟซีุดนี้นะครับคือคือเราเรากะมาตั้งแต่ต้นเราว่าคิดว่าน่าจะได้รับความสนใจจาก ผู้ฟังทั้งที่เป็นอคอคลาสสิกอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยคุ้นเคยมากกับคลาสสิกแล้วอยากลองมาฟังคอนเสิร์ตคลาสสิกดีๆจริงๆโดยนักด้ตรตีรุ่นใหม่ที่แบบว่าได้รับการศึกษาดีๆมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจัดค่อนข้างหลายรอบนิดนึงอย่างวันที่7จเนี่ยจะเป็นรอบออฟฟิเชียลรอบแรกนะครับที่สย,ยามปทุมวันเฮาส์วันที่8เนี่ยเราจะมีรอบพิเศษเป็น private concert ที่พัทยาส่วนคอนเสิร์ตที่3เนี่ยจะเป็นวันที่9เล่นที่เซ็นทรัลแกรน หัวหินหัวหินใช่ครับนี่คือจะไปกี่จังหวัดจ๊ะกรุงเทพพัทยาหัวหินใช่เราจะเล่นกรุงเทพสองรอบก็คือวันที่7กับวันที่10นะครับอวันที่7ดกรุงเทพวันที่8พัพยาพัทยาวันที่9้าหัวหินวันที่สิกลวกวันที่10กลับมาที่กรุงเทพแต่รอบนี้จะเป็นรอบพิเศษเลยคือจะเป็นรอบสําหรับเด็กเล็กโอใช่อันนี้อันนี้เราจะเปิดให้เด็กเล็กแบบว่าสองขวบสมขวบมาดูได้อายุน้อยกว่า1ขวบเนี่ยเข้าฟรีเลย Oh. คือแบบถ้ามาแบบว่า10เดือนอะไรเงี้ยเขาเป็นเขาไปนั่งดูฟรีได้เลยกัไปเข้าไปกับคุณพ่อเขาเป็นนั่งร้องไห้งอแงไม่เป็นไรคือคอนเสิร์ตสุดท้ายนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่เปิด โอกาสให้เด็กเล็กได้มีโอกาสมาดูคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิกจริงๆแล้วก็สามารถวิ่งเล่นได้ที่เขาว่ากันไงเขาบอกว่าอะไรโมซาร์ตเอฟเฟกให้ลูกฟังเพลงตั้งแต่อย่างเล็กดีดีอ,อันนี้คือคือถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่แบบว่ากลัวเรื่องไปดูคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิกแล้วนั่งนิ่งไม่ไหวมาอันนี้ได้เลยอ๋อใช่่ชแต่ว่าคนไหนที่แบบว่าอยากจะมาฟังเพลงจริงๆอย่ามารอบนี้ <laughs> อาจจะเจอกับเด็กๆนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลง ให้มันรู้กันไปว่าให้มันประชันกันระหว่างวงดนตรีกับเด็กๆใ,ใครจะเสียงดังกว่าเราจะมีเอฟเฟก์เสียงกรีของเด็กๆบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับก็จะมีทั้งหมด4ีรอบคอนแชตโตของวิบวารดีที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้พี่หมูบอกว่าเนี่ยมีมีคอนแชตโตสำหรับเด็กๆเ,เล่น ให้เด็กๆได้เล่นเนี่ยหลายเพลงอยู่เหมือนกันจริงๆเนี่ยในฐานะครูนะครับคือเด็กๆนักเรียนหลายคนเนี่ยควรจะได้เล่นคอนแชตโตของวิวเลดีอย่างไม่ต่ำกว่า3ามีบทระหว่างที่ที่โตขึ้นเนี่ยนะครับคือมันจะมีระดับความยากตั้งแต่ง่ายเนี่ยแหละแล้วก็ขึ้นไปจนถึงยากอย่างจริงๆโฟร์ซีซั่นเนี่ยถือว่ายากเหมือนกันนะยากฟังแล้วก็แบบยากนะกระดับหนึ่งเลยคือคิดว่ามียากกว่านี้แต่ว่าไม่ไม่ใช่ยากที่สุดแต่ถือว่ายากแหละนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูคอนแชตโตใน เป็นคอนแชตโตสำหรับเด็กที่เราเรียกกันว่าเป็นสติวเดนต์คอนแชตโตเนี่ยมันจะมีคอนแชตโตอินจีเมเจอร์คอนแชตโตอินอีเมเจอร์แล้วก็เอมิเนนี่ดังมากคอนแชตโตอินเอมิเนอร์ตอนที่โตโต้ตเคยเป็นกรรมการการแข่งขันเด็กๆเ,เนี่ยฟังวีวาลดีเอมิเนอร์คอนแชตโตประมาณ8รอบในวันเดียวกัน ใช่อันนี้ว่าป well, ั๊มป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 ั๊อปั๊ม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  จรริงหอไม่รู้เพราะอะไรอยู่ดีๆได้ยินบ่อยมากรู้สึกว่าคอนเทนต์คอนเทนต์ของเราอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่าโชว์ชวไลฟส์สไตล์ลักชูจะชอบใช้เพลงนี้มันก็มีความแบบเวนิสนะแบบอิตาเลียนโนูนโนสุดๆเลยใช่แล้วก็ดังที่สุดก็จะเป็นคอนแชตโตอินบีมิเนอร์ที่เป็นไวลินสี่สี่ตัวโซโล่ข้างหน้าทีนี้ทั้งหมดเนี่ยครับห้าคอนแชตโตเนี่ยที่พูดมาเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ใน คอนแชร์โตชุดเดียวกัน oh. คำว่าชุดเดียวกันคล้ายๆกับโฟร์ซีซันเลยโฟร์ซีซันวิวาลดีจับชุด4บทใช่ไหมครับมันจะมีคอนแชร์โตอีก2ชุดที่จริงๆอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังกันมากเลยคือคอนแชร์โตโอปุสหมายเลข3กับ4โฟร์ซีซันนี้เป็นโอปุสหมายเลข8นะครับทีนี้3กับ4เนี่ยเป็นคอนแชร์โตชุด2ชุดแรกเลยที่วิวาลดีเนี่ยตีพิมพ์แล้วก็ เอาอาออกมาขายในในยุคนั้นนะครับทีนี้โอปุสสามคอนแชตโตมีชื่อชุดเหมือนกันชื่อว่า레스트로นิโกภาษาอังกฤษแปลว่าฮาร์โมนิกอินสปิเรชันคือเขาเล่นกับเรื่องของฮาร์โมนีเยอะมากพวกเสียงประสานเสียงประสานแนวเสียงประสานที่มีคอร์ดเพราะๆมีซ r เคิลอ f ฟฟิฟเยอะๆมีการซัสเพนโน้ตที่ไม่ใช่โน้ตของคอร์ดนั้นดึงออกไปทำให้รู้สึกมัน ปวดร้าวหัวใจเหลือเกินแล้วก็ค่อยๆ r e s o l ทํทให้รู้สึกสบายเหมือนกับกับไปที่โทนิกเนี่ยช้าแปลว่าเล่นกับสีสันเป็นหลักใช่เล่นกับฮาร์โมนีเยอะมากแล้วก็สีของของเพลงอย่างเงี้ยครับทีนี้ชุดเนี้ย레สโตรอาร์โมนิโกโอปุสซามนะครับมีคอนแชตโตอยู่ด้วยกันทั้งหมด12บทเหมือนกันเลย12บทนะโอ้ยอันนั้นสิบสองท่อนนี่หว่าอันนี้สิบสองบทโยจัง36ท่อนโยจังใช่ใช่อันนี้เยอะมากเลยนะครับทีนี้ รูปปิ้งเหมือนกันเขาก็จับกลุ่มเหมือนกันคอนแชตโต12บทเนี่ยวิวาลดีจะเริ่มบทที่หนึ่งด้วยคอนแชตโตสำหรับไวลิน4ตัวโซโลอือันที่สองจะเป็นไวลินคอนแชตโตอ่าเป็นคอนแชตโตสำหรับไวลิน2ตัวโซโลบทที่สามถึงจะเป็นไวลินคอนแชตโตสำหรับไวลินโซโลตัวเดียวนะครับแล้วก็จะเรียงแบบเนี้ยไปเรื่อยๆสี่ตัวสองตัวหนึ่งตัวสี่ตัวสองตัวหนึ่งตัวโซโลจนครบ12บท ทีนี้คอนเสิร์ตที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้เนี่ยหบทที่มีเด็กๆชอบใช้เอามาเล่นได้แล้วก็มีคอนเสิร์ต for two violin คอนเสิร์ต for four violin เนี่ยก็คือมาจากชุดนี้หมดเลยจริงๆแล้วเป็น personal favorite ด้วยคือชอบทั้งชุดเลยเป็นชุดสําหรับเด็กๆไม่เด็กทุกอันเด็กบางอันอใช่แต่ว่าเพราะแต่ดังทั้งนั้นเลยนะทั้งหมดใช่ดังด,งดงอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งแล้วที่ที่ดังแบบทุกคนรู้จัก the greatest hit ใช่เป็นเป็น,ปนแบบตั้งแต่ยุบคบารอกนะคะเป็นเป็น เป็นอัลบั้มใหญ่เป็นอัลบั้มที่แบบว่าถ้าอยู่ใน<ว>ทุกวันนี้ <Hit. S 1> อาจจะแบบติดอันดับหนึ่งบิวบอร์ดอะไรอย่างเง้ยใช่รวมรวมฮิตเลยกับอีกชุดหนึ่งก็คือโอเปรสีอันนี้จะชื่อลาสตราบัคันซาอ้ <laughs> มันฟังดูแบบเลิศน,นะอันนี้เนี่ยก็12บทเหมือนกันครับอีกคอนเชิร์ตอีก12บทแต่ว่าวิบัลดีเนี่ยแต่งให้เบตโตเดลฟีโนซึ่งเป็นลูกศิษย์ไวโอลินของวิบัลดีเอง อันนี้ก็พร้อมมากเหมือนกัน l e s t r o a ์ออมอน o o โกโอนเนี่ยครับมิว a l ลดีเนี่ยจริงๆเดดิเคทหรือว่าประพันธ์เพลงชุดน,นี้คือเดดิเคทให้กับเฟอร์นันโดเอเมติีด้วยที่เป็นที่เป็นอะ,อะไรนะเป็นนายธนาคารเป็นตระกูลนายธนาคารที่แบบว่าเป็นผู้สนับสนุนอ๋อ oh, ตระกูลเมดิชีแห่งฟลอเรนซ์นะถูกต้องครับค,คือจริงๆคนนี้เขาตระกูลนี้เขาเขาสนับสนุนเยอะนะทั้ง เดียร์ดานโนดาวินชีไมเคิลแองเจโลอะไรพวกเนี้ยหมดเลยรวมถึงวิว่าวดีด้วยวิว่าวทีก็เลยแต่งเพลงชุดเนี้คอนเชร์ตโตสิบทเนี่ยให้กับคนนี้ทุกวันนี้ทุกคนอาจจะรู้จักแบบหลายคนใครตามคลาสสิกรู้จักเมดิชีทีวีก็มาจากชื่อนามสกุลของตระก,กูลเมดิชีผู้ที่แบบสนับสนุนศิลปะเยอะมากๆในยุคนั้<า>นเะนาะ <no? S 2> ก็โหวันนี้แน่นจริงๆเนื้อหาโดยส่วนตัวของวีวอลดี้คุยกับโตโต้แล้วว่าไม่ได้มีอะไรเยอะชีวิตแบบไม่ไม่หวือหวาเหมือนคนอื่นใช่ใเน้นเป็นอินโทรเวิร์ดเน้นอินโทรเวิร์ดแล้วก็เน้นแต่งแต่งเยอะมากแต่งเพลงอยู่ในโบ๊ทสอนดนตรีหมดแล้วชีวิตของวีวอลดี้มีแค่นี้แต่สิ่งที่เราพูดถึงเยอะเพราะมันมีเยอะจริงๆคือผลงานผลงานของเขาก็จริงๆทั้งหมดรวมๆยังไม่รู้เลยว่ามีเท่าไหร่นะ น่าจะเยอะมากมถ้าถ้าคอนแชตโตอย่างเดียวมี5 0 0รอย่ากว่าหอยักอื่นละ่ะนั่นน่ะสิแล้วที่บอกว่ามีโอเปร่ามีอะไรด้วยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ถ้าใครสนใจอยากรู้ว่าตาวิวาวดีที่แต่งโฟร์ซินได้ขนาดนี้เนี่ยเขาแต่งโอเปร่าหรือแต่งผลงานอย่างอื่นเป็นยังไงก็ไปลองหาฟังกันได้เดี๋ยวหมุก,ก็จะกลับบ้านไปหาฟังเช่นกันอยากรู้นะวันนี้ขอบคุณโตโต,โตมากๆที่มาแนะนําให้พวกเราได้รู้จัก พี่อดีแล้วก็ผลงานดีๆของเขามากมายไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ากลับมาคุยกันใหม่ได้ครับขอบคุณพี่มุกค,ครับค่ะท่านผู้ฟังคะส,สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัทถาควรขจรและโตโตจิรเจตสตาชีพค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen ซ and Classical Music กับมุกนัทาควรขจร